สรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรสื่อกลางเพื่อความเป็นกลางขออภัยนะครับสักครู่นี้โทรศัพท์เข้ามาขอความกรุณาอย่าโทรในช่วงนี้นะครับผมขอเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะครับผู้ที่สามารถจะทำงานให้ชาตินั้นจำเป็นจะต้องมีใจตั้งมั่นในการทำงานมีความอดทนเสียสละซื่อสัตย์สุจริตและสำคัญกว่าอื่นจะต้องมีความคิดความเข้าใจที่กระจ่างแน่นอนและเที่ยงตรงตามเหตุผลและความเป็นจริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่24เดือนมกราคม2522สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือรายการวิทยุที่มีภาพอยู่บน Facebook และ YouTube นะครับ1ชั่วโมงข่าวทุกเช้าของวันตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิการวบรวมข่าวสารมารายงานท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแต่วันนี้ผมแจ้งไว้ล่วงหน้านะครับผมจะออกรายการเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะมีภารกิจในตอนเช้าน่าจะประมาณสัก 6:45 ก็แล้วกันประมาณนั้นฝากคุณหนูนาซึ่งควบคุมเสียงอยู่เป็นการควบคุมเสียงเพื่อนำไปออกอากาศทางวิทยุช่วยเปิดเพลงต่อตอนที่ผมจบรายการก่อนกำหนดด้วยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารวันที่8เดือนสิงหาคม2566เป็นวันแรม7ค่ำเดือน8หลังปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตามตำราสมบัติรักษาบอกว่าเป็นสีม่วงและสีครามส่วนสีแห่งทรัพย์นั้นจะเป็นสีชมพูและน้ำเงินวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2411ในสมัยรัชกาลที่4เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกจากกรุงเทพเพื่อเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้อนความว่าในเวลานั้นเนี่ยครับวิชาดาราศาสตร์ยังเป็นวิชาที่ไกลจากคนไทยมากเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะดูดาวดูอะไรแบบเดียวเนี่ยเครื่องมือคำนวณไม่ได้มีเหมือนปัจจุบันนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระทํานายว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้ดูได้ชัดเจนที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนั้นก็จะมีบรรดาคณะนักดาราศาสตร์จากต่างประเทศก็มาเฝ้าดูด้วยแล้วการก็เป็นไปตามคำพระทํานายนะครับก็ถือว่าพระองค์ทรงพระอัจฉริยภาพมากในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2510เป็นวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอาเซียนเนี่ยเริ่มการก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพนะครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่8สิงหาคมส่งความปรารถนาดีถึงคุณที่เป็นคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ครับคิดหวังตั้งใจทำอะไรที่ถูกต้องขอจงสมใจนึกให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญมาสู่ชีวิตสุขสันต์วันเกิดครับดีๆครับ
จารย์สมนึกคงเจริญนะครับเขียนบทกลอนต่อเนื่องกันทุกวันเป็นบทกลอนสั้นๆสอนใจครับเมื่อวานบอกว่าคนจริงพูดชัดวันนี้บอกว่าหมากัดไม่เห่าในคำนั้นก็สอนขึ้นมานะครับหมากัดมักจะไม่เห่าไอ้หมาที่เดินเงียบๆนะครับน่ารักกัดหมากัดไม่เห่าถ้าหมาที่เห่าจะไม่กัดลองฟังครับหมากัดซัดไปให้จมเขี้ยวไม่เห่าหอนตอนเลี้ยวพาเสียวหัวเปรียบคนเราถ้าเขานิ่งยิ่งน่ากลัวอย่าขืนนัวฟังเพียงเสียงข่มกันขอบคุณอาจารย์สมนึกครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นตอนหนึ่งในมงคลสูตรมงคล38ประการก็คือนิพพานสัจฉิกิริยาจะคือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนิพพานก็คือการที่มีภาวะของจิตที่มันดับกิเลสหมดสิ้นหลุดจากอำนาจของกรรมก็คือพ้นทุกข์นั่นเองจะถึงซึ่งพระนิพพานนิพพานไปได้ไหมได้ทุกคนแต่ไม่ง่ายนะครับต้องมีความเพียรพยายามเพื่อที่จะพ้นทุกข์นั่นเองครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับพอดีผมเห็นชื่ออาจารย์บุพรัตน์ปิญโยเมื่อคืนนี้ต้องขออภัยจริงๆครับผมไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะผมอยู่ในงานต้องขออภัยจริงๆแล้วก็มาช่วงนี้นะมันเหมือนที่ผมกำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยผมใช้ Facebook มันจะหลุดถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาขอความกรุณานะครับถ้าใครที่รู้อยู่อย่าโทรเลยนะโทรคือเจ๊งเลยมันจะไปเลยแล้วครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วขออภัยด้วยนะครับท่านที่โทรไปสักครู่ผมต้องรีบกดทิ้งบางทีเขาก็ลืมว่า6โมงเช้า40ปีวันนี้ผมก็นั่งจัดรายการอยู่เนี่ยนะครับงั้น6โมงถึง7โมงอย่าโทรอย่าเพิ่งโทรนะครับมีอะไรส่งทาง LINE แจ้งมาทาง LINE นะครับ ID LINE ผม0800947272ย้ำอีกทีครับ ID LINE ผมไม่ได้หวงนะมีอะไรข่าวคราวจะส่งอะไรก็0800947272ครับเราเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับมันยังมีมรสุมมีหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าขนุนชื่อนากินนะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นลงสู่คาบสมุทรเกาหลีในช่วง 8-10 สิงหาคมนี้ใครจะเดินทางไปแถบนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะครับวันนี้6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง170ตกหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากอีสานวันนี้จะมีฝน160มีตกหนักด้วยครับที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับวันนี้จะมีฝนร้อยละ60ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสส่วนทางฝั่งตะวันตกวันนี้ฝนเยอะครับ170ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพวันนี้จะมีฝน140ของพื้นที่ครับวันนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงอีกแล้วนะครับอย่างสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทครูดลดลง88เซนต์ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนตุลาคมลดลง90เซนต์เวลาน้ำมันลดเราก็ชอบนะครับของถูกใครก็ชอบแต่นี่สิครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะนี่เป็นเรื่องดีเลยแหละเมื่อวานเนี่ยครับคุณสุเทพคงมากคุณสุเทพเป็นกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวของไทยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าราคามันพุ่งสูงขึ้นแล้วไม่ใช่สูงธรรมดาสูงปรี๊ดเลยครับทั้งข้าวเปลือกทั้งข้าวขาวคุณสุเทพคงมากบอกว่า
มันเป็นราคาที่พุ่งสูงสุดในรอบ20ปีปัจจัยสำคัญมันมาจากตรงไหนรู้ไหมครับอินเดียอินเดียก็งดการส่งออกข้าวข้าวเนี่ยคนมันต้องกินเพราะอินเดียก็เป็นประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่รายหนึ่งงดส่งออกเพราะในประเทศเขาก็ต้องใช้เยอะก็เลยเกิดความกังวลหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าวผลที่ตามมาก็คือประเทศที่เคยเป็นคู่ค้าข้าวของอินเดียอินเดียไปขายทำไงหันมาไทยเถอะครับนี่หันมาสั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะนี้เขาบอกกำลังผลิตข้าวของไทยเริ่มที่จะไม่เพียงพอยกตัวอย่างเช่นราคาข้าวเปลือกข้าวเปลือกหอมปทุมเดิมซื้อขายกันที่ 8,000 ถึง 8,500 บาทต่อตันวันนี้ขยับขึ้นมาเป็น 11,500 ถึง 12,000 บาทต่อตันนี่ข้าวขาวเดิมซื้อขายที่ 8,000 บาทต่อตันตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 11,500 ถึง 12,000 บาทต่อตันหอมมะลิเดิม 14,000 บาทครับตอนนี้ 18,000 เลยนี่ครับงั้นคุณสุเทพยังฝากเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบอกจับตาดูราคาที่มันพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่าดูแค่ราคาที่มันขึ้นนะสิ่งสำคัญเนี่ยรัฐบาลต้องเร่งทำคืออะไรครับส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรให้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเช่นการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรที่เก่งที่สุดในโลกทำไมเป็นเองทุกอย่างครับทั้งเป็นนักวิชาการทำผิดทำถูกงูปลาก็ทำมันไปจนเกิดความชำนาญเนี่ยเป็นนักการตลาดเองขายเองบางทีต้องไปกู้ก็เป็นอะไรเป็นเองหมดทุกอย่างนะครับยังไงก็ตามเรื่องของน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดพูดแล้วผมยังนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ทุกทีเลยพูดอะไรก็จะไม่พ้นพระองค์ท่านเรื่องน้ำที่พระองค์ถือเป็นอันดับหนึ่งต้องมีน้ำแล้วเรื่องข้าวเนี่ยจำได้ไหมเคยมีครั้งหนึ่งพูดแล้วไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเดี๋ยวผมแวะซะจนหมดเวลาอีกเนี่ยคือมีคนคิดจะให้เขามาเช่าทำนาบ้านเราเนี่ยนึกออกไหมตอนนั้นมีคนออกมาต่อต้านกันเยอะเลยบอกหรือสักวันก็ต้องซื้อข้าวแขกกินจำได้ไหมนั่นแหละครับอาชีพข้าวเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยต้องเป็นของคนไทยนะครับแต่ที่ดินในการทำกินมันก็น้อยลงทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องเข้าไปส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่มันมีอยู่จำกัดนะครับไปต่อครับนาทีนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้นะครับว่าเขาจะเริ่มจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วเขามีข้าวต้มมัดใหม่ข้าวต้มมัดใหม่นี้นะก็มัดโดยพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยอําเป็นว่ายุทธการไล่หนูตีงูเห่าจำได้ก็ถึงหาเสียงกันไว้เนี่ยไอ้ไล่หนูตีงูเห่าหมดแล้วจบตอนนี้ก็มีแต่ว่าต้อนหนูกลับรูเก่าไม่ได้เกินคาดเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมนะสงสัยข้องใจไปเปิดปูมดูประวัติพรรคภูมิใจไทยมาจากไหนอ่ะวันนี้ไม่ได้เกินคาดเลยครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแหมเดี๋ยวผมก็ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกคือที่พูดเนี่ยไม่ได้เสียมนะแต่มีความรู้สึกว่าก็ขำๆนะครับวันหนึ่งโอ้โหไปเปิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนั้นไปหาเสียงก็ยังยอมติดคุกเพื่อไม่ให้ลูกหลานตกเป็นชาติกัญชาวันนี้คุณต้องอาศัยเสียงเขาแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันคือตอนนี้เป็นเพียงสารตั้งต้นนะเมื่อวานเนี่ยตอน 4:30 น.ที่พรรคเพื่อไทยหมอชลน่านคุณชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคประเสริฐจันทระขอโทษผมจะขำนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาพรรคอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยศักดิ์สยามชิดชอบเลขาพรรคนายพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคร่วมกันแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วม2พรรคระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยคุณอนุทินก็บอกว่าตัวเขากับผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยก็มาเพื่อไทยเป็นครั้งที่2ครั้งแรกก็มาดูดมิ้นช็อกกันไปแล้วมนมิ้นช็อกก็ตามให้กลับมาอีกครั้งที่2
ขอบคุณเพื่อไทยที่ให้เกียรติประสานงานและเชิญพวกเรามหารือร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยได้ตอบคำรับเชิญร่วมรัฐบาลสืบเนื่องจากครั้งแรกภูมิใจไทยยืนยันกับเพื่อไทยว่าไม่ขัดข้องร่วมจัดตั้งรัฐบาลบนหลักการ3ข้อคือ1ไม่แตะต้องมาตรา112ทั้งการแก้ไขหรือการแตะต้องส่วนอื่นๆ2ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย3ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยต้องไม่มีก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นก็ไม่มีภูมิใจไทย3ข้อนี้คือคาถาที่เขาท่องมาโดยตลอดครับไม่1 1 2ไม่เสียงข้างน้อยไม่มีก้าวไกลวันนี้พูดชัดเจนเลยก็เพื่อไทยก็บอกทั้ง3ข้อเห็นพ้องในทิศทางเดียวกันนั้นนับจากวันนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีอุปสรรคน้อยที่สุดภูมิใจไทยก็เลยให้คำยืนยันให้ถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลมี212เสียงนะคือ141ของเพื่อไทยบวกกับ71ของภูมิใจไทยจากนั้นก็จะเชิญพรรคอื่นมาร่วมนะมั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้มั่นใจนะครับก็หมอชลน่านก็บอกตัวเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็กราบขอบพระคุณหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่รับคำเชิญมาร่วมแถลงจัดตั้งรัฐบาลมันอาจจะผิดธรรมเนียมบ้างแต่สถานการณ์จำเป็นเร่งด่วนนะครับเพื่อแก้ปัญหาประชาชนเพื่อวิกฤตรัฐธรรมนูญมันเป็นเดดล็อกเมื่อคืนนี้มีคนก็บอกรัฐธรรมนูญไม่ได้มีปัญหาแล้วครับตัวปัญหาคือนักการเมืองนี่แหละไม่ใช่ใครเลยอ่ะสรุปว่าเงื่อนไขของภูมิใจไทย3ข้อหมอชลน่านบอกเพื่อไทยรับจากนั้นก็อ่านคำแถลงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยมีคำแถลงเอาสั้นๆแล้วกันนะเวลาผมมีไม่มาก 1. ยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งยึดประชาธิปไตยนำความปรองดองสู่ประเทศ 2. เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชุมครม.วาระแรกจะมีมติทำประชามติขอทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยกระบวนการสสร.สสร.ก็คือสภาร่างรัฐธรรมนูญ 3. ดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ฝ่ายค้านและรัฐบาลทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สิ่งใดมีปัญหาต้องถูกตรวจสอบ 4. จัดตั้งรัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 5. การตั้งรัฐบาลเปิดกว้างให้ส.ส.และส.ว.มีส่วนสำคัญเลือกนายกเพื่อฝ่าทางตันของประเทศและวิกฤตรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าไปทำความเข้าใจกับคนนั้นคนนี้พรรคนู้นพรรคนี้ว่ากันไปกบกปก็ว่ากันไปเป็นนั้นว่าคือนักข่าวก็อดไม่ได้หรอกครับทุกท่านครับเอาจริงๆมันย้ำอีกทีนะผมไม่ได้มายุแยงตะแคงรั่วนะแต่มันอดนึกไม่ได้อะนะครับก็มีนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยหรอครับไล่หนีตีงูเห่าจำได้ไหมตอนนั้นไปหาเสียงแถวบุรีรัมย์เลยถิ่นภูมิใจไทยก็เลยยุทธการไล่หนีตีงูเห่าเรื่องนี้นะครับก็มีคนถามขึ้นในที่ประชุมนั่นแหละครับหมอชลน่านก็บอกว่ามันเป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งคะแนนเป็นแค่ตอนนั้นนะเป็นแค่ตอนนั้นแล้วเขาเรียกว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลสมานฉันท์มันดูดีไปหมดเนาะท่านผู้ฟังครับเชื่อได้เลยอย่างเมื่อคืนนี้ผมเริ่มเห็นแล้วมีการเอาคลิปวิดีโอเก่าๆเอาคำพูดที่โค้ดออกมาจากคำพูดของคนหลายๆคนอย่างเช่นครั้งหนึ่งที่คุณเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยไอ้ฝั่งนู้นเผด็จการและพวกสนับสนุนเผด็จการแล้วมารวมกันแล้วทีนี้จะเรียกว่าไงจะเรียกว่าไงเป็นข้าวต้มมัดใหม่เหรอตอนนี้ก้าวไกลก็ต้องร้องเพลงไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ผมจะลองร้องเพลงนี้แหละครับเมื่อคืนผมเห็นคุณเจี๊ยบเขาก็พูดถึงเรื่องเพลงอะไรนะเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเอามาโพสต์กันจำได้ไหมคุณเศรษฐาทวีสินไปที่อำเภอเมืองจันทบุรีที่สนามทุ่งนาเชยนะครับคุณเศรษฐาปราศัยนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จแล้วก็พูดว่าขณะที่เรื่องกัญชาเสรีที่พรรคการเมืองหนึ่งมาหาเสียงที่นี่หมายถึงที่จันทบุรีนะบอกจะทำให้กัญชาเสรีสูบผีกันเมามันหลายคนรับไม่ได้
ผมตั้งตัวเป็นศัตรูกับกัญชาไม่อยากให้ลูกหลานถูกมอมเมาพูดก็กระทบกระเทือนพรรคนั้นถึงขั้นไปฟ้องผมแต่ผมยอมติดคุกนะไอ้คำนี้แหละครับเคยถูกเอามาโค้ดกันเยอะมากครับผมยอมติดคุกเพื่อมาให้ลูกหลานถูกมอมเมาด้วยกัญชาถ้าเลือกพรรคนั้นมาลูกหลานจะถูกมอมด้วยกัญชาอย่ายอมเด็ดขาดขอให้สู้ไปด้วยกันนั่นแหละครับก็คือเป็นความหลังที่ถูกขุดมาเพราะเขาบอกแล้วไงก่อนพูดคำพูดก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดจะพูดไม่พูดอยู่ในปากเราไม่มีใครเอาอะไรมาง้างปากเราได้แต่พอพูดไปปั๊บคำพูดนั้นจะเป็นนายเราทันทีนะครับยังมีเรื่องฟ้องร้องด้วยนะมีเรื่องฟ้องร้องด้วยกรณีที่คุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยไปปราศัยที่นครพนมโจมตีนโยบายกัญชาว่าเป็นการมอมเมาเยาวชนแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเลือกภูมิใจไทยเดี๋ยวจะได้ลุงตู่มาเป็นนายกเนี่ยครับก็มีการฟ้องร้องกันเห็นได้ข่าวว่าเขาถอนแล้วเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็คงจบๆกันไปท่านฟังครับคราวนี้เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคนเป็นผู้ใหญ่บางทีมันก็คิดได้แต่บางคนก็คิดไม่ได้หรอกครับคือบางคนอ่ะนะจะได้มีรัฐบาลผ่านๆไปไม่งั้นบ้านเมืองอยู่งี้ไม่ได้แต่เด็กๆเขาไม่ยอมครับอย่างเมื่อคืนผมสังเกตดูข่าวกลุ่มม็อบทะลุวังบุกไปเลยครับที่พรรคเพื่อไทยนำโดยทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันแล้วก็นางสาวธนรบหรือหยกบุ้งเนติพรไปยังบริเวณหน้าพรรคเพื่อไทยพยายามขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างสองพรรคนั่นนะครับคือพวกเขาได้บุกเข้าไปบริเวณหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการเอาแอลกอฮอล์มาฉีดพ่นที่พื้นสาดเทมก็มีคือเขาบอกว่าเนี่ยล้างด้วยแอลกอฮอล์มันก็ล้างไม่ออกนะแล้วก็เรียกบอกขอโทษเรียกไอ้หนูไอ้ฆาตกรไอ้หนูก็รู้อยู่นะครับว่าใครแล้วบางคนก็ตะโกนบอกมีคนตายไป 20,000 ศพแล้วแล้วก็คว้างปาสิ่งของโปรยใบปลิวแล้วก็พยายามบุกเข้าไปในพรรคเพื่อไทยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของพรรคก็สกัดกั้นไว้ได้ทันกลุ่มมวลชนก็เลยไปยืนดักปิดทางเข้าออกของพรรคเพื่อไทยทั้งสองฝั่งตะโกนด่าทอผมเข้าใจอารมณ์เด็กเลยเมื่อคืนนี้ผมยังเห็นมีบางคนบอกสมน่าโดนเด็กด่าคือผมไม่ได้นิยมความรุนแรงนะครับแล้วผมไม่เห็นด้วยเลยแต่บางทีผมเข้าใจอารมณ์เด็กนะครับเขารู้สึกผิดหวังเขาก็แสดงออกแบบเด็กๆในบางทีมันรุนแรงเกินไปอย่างเช่นการพูดจาหยาบคายโจมตีรัฐบาลเพื่อโจมตีพรรคเพื่อไทยที่จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเป็นการผิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนใช้คำว่าเพื่อไทยทรยศประชาชนเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูรายการโทรทัศน์ที่มันออกทางโทรทัศน์ออกทางมือถือเนี่ยครับมันก็จะมีคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็จะมีแฮชแท็กบอกเพื่อไทยทรยศประชาชนเพื่อไทยทรยศประชาชนเยอะมากครับมีคำว่าเพื่อไทยทรยศประชาชนนี่ผมจดไว้มีคำว่าเพื่อไทยการละครเนี่ยเยอะมากที่สุดเมื่อคืนนี้เพื่อไทยการละครท่านฟังครับการบุกป่วนพรรคเพื่อไทยคราวนี้ก็มีจำเด็กที่ชื่อหยกด้วยนะครับที่เรียกร้องให้แต่งชุดไพรเวททำสีผมไปเรียนหนังสือมาร่วมชุมนุมด้วยนะครับทีนี้การชุมนุมเนี่ยมันลามไปเพราะว่าจากตรงนั้นเนี่ยพอเขาแถลงจบเขาก็จะแยกย้ายกันไปปรากฏว่าเด็กๆเหล่านี้เขาก็ไปที่ลานจอดรถของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตะโกนถามหาคุณอนุทินกันคุณกับคุณศักดิ์สยามว่าอยู่ที่ไหนในขณะที่แกนนำของทางพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยก็ออกจากอาคารไม่ได้นะครับออกไม่ได้หกโมงยี่สิบกลุ่มทะลุวังได้บุกเข้าไปในบริเวณลานจอดรถของพรรคเพื่อไทยที่มีแกนนำอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่พรรคก็เข้าไปพยายามกันก็มีการปาพลุมีพลุสีควันสีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอบางคนที่สนใจเรื่องนี้นะครับก็มีการเราจะได้เห็นภาพตอนที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งกำลังจะเดินทางออกจากที่ทำการพรรคปรากฏว่าเจอกับกลุ่มทะลุวังก็มีเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งยืนดักอยู่ที่หน้ารถของพิพัฒน์ก็เลยไปไม่ได้พอไปไม่ได้เนติพรก็พูดผ่านโทรโข่งบอกรบกวนรถกระจกหน่อยอยากรู้ว่ามีฆาตกรอยู่ในรถไหม
ทำให้นายพิพัฒน์เดินลงมาจากรถแล้วก็บอกหลบรถจะออกนายพรก็เลยถามว่ามาจากพรรคอะไรคือเขาก็ไม่รู้จักหรอกว่าเป็นใครถามว่ามาจากพรรคอะไรใช่พรรคภูมิใจไทยไหมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็เลยบอกพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นเองครับเนติพรนางสาวเนติพรก็ตะโกนผ่านโทรโข่งบอกภูมิใจไทยอยู่ตรงนี้นี่ตะโกนเลยเรียกพวกในขณะที่คุณพิพัฒน์นะครับก็บอกเนติพรบอกอย่าขัดขวางการเดินทางเนติพรบอกว่าวันนี้มีปัญหาขอโทษนะเสียงในพิมพ์ก็คือบอกเพราะไอ้หนูคือฆาตกรที่กำลังจะมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยไม่ทราบเลยหรือว่าประชาชนตายไปจากโควิดไปกี่คนโน่นย้อนไปโน่นจริงๆเขาก็เอาเป็นว่าน้องเขาว่างั้นแหละนะครับนายพิพัฒน์ก็เลยบอกใช้ภาษาดีๆหน่อยพูดดีๆก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็มีการจุดพลุแฟร์แล้วก็โยนไปที่ท้ายรถของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ6โมงครึ่งกลุ่มทะลุวังก็เดินทางกลับทีนี้มันมีตอนนึงตอนที่ขว้างพลุกันเนี่ยนะครับผมเห็นคลิปอยู่คลิปหนึ่งมันจะมีเด็กน้องผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันนะกลุ่มทะลุวังเขาจะใส่เสื้อยืดสีดำตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นรูปของมือชูนิ้วกลางซึ่งก็รู้อยู่ว่ามันเป็นสากลทั่วโลกมันหมายถึงอะไรแล้วก็มีคำว่าคออยู่ตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็ไปตะโกนนั่นแหละไม่ต้องแปลกันคือมันมีการปาพลุแฟร์แล้วมันไปโดนนักข่าวคนหนึ่งเขาที่ตานักข่าวคนนั้นก็เลยโมโหเดินเข้าไปหากลุ่มทะลุวังแต่สมาชิกกลุ่มทะลุวังรายหนึ่งที่มีเสื้อยืดสีดำที่ผมบอกเนี่ยมีสัญลักษณ์ชูนิ้วกลางเนี่ยตะโกนตอบมาคือที่ไม่ต้องแปลเลยบอกอะไรของมึงนักหนาวะตัวคอเดี๋ยวก็หลุดออกมาละคออะไรของมึงนักหนาวะมึงจะอะไรกับกูนักหนากูปาใส่นักข่าวตรงไหนนักข่าวก็ยิ่งโมโหเกือบจะดวลหมัดกันตรงนั้นนะครับสุดท้ายก็คือรปภ.มาช่วยกันแยกย้ายกันนะครับต้องฟังครับคนในพรรคเพื่อไทยเองเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวบอกคุณเปิ้ลทิติมาฉายแสงยืนกรานนะคุณทิติมาฉายแสงเป็นส.ส.ฉะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยนะครับพูดถึงการที่ถูกโจมตีพรรคเพื่อไทยที่จะจัดตั้งรัฐบาลมีกระแสข่าวบอกจะมี2ลุงพรรคของ2ลุงเข้ามาร่วมด้วยถึงแม้จะดิ้นไปเป็นแบบศรีธนนชัยที่บอกลุงเขาไม่ยุ่งลุงอาจจะไม่มาเอามาแต่ลูกพรรคแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับคุณทิติมาบอกเครียดจนนอนไม่หลับเพราะช่วงตอนหาเสียงก็พูดชัดเจนบอกเราไม่เอา2ลุงคนที่สืบทอดอำนาจเผด็จการแล้วพรรคเพื่อไทยก็ยังเคยออกหาเสียงไปว่าจะไม่เอาพรรคที่สืบทอดอำนาจโดยที่ทางเรานั้นเป็นนักประชาธิปไตยเป็นส.ส.ในพรรคก็ต้องบอกกล่าวกันแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีที่ประชุมพรรคก็ได้บอกไปแบบนั้นเมื่อมีคนมาถามว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติในการจัดตั้งรัฐบาลโดยในวันที่7สิงหาคมจะมีการประชุมพรรคเพื่อไทยซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีการแสดงออกถือเป็นเรื่องปกตินะอันนี้เป็นการโพสต์นะครับวิงวอนบอกอย่าแล้วยังมีการต่อว่าด้วยว่าที่ตอนที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยฉีก MOU ที่จะไม่เอาก้าวไกลเนี่ยไม่ได้บอกลูกพรรคเลยนะครับเป็นการต่อว่าต่อขานกันในพรรคของตัวเองจากนี้ไปให้ดูนะครับท่านผู้ฟังครับดูต่อไปเพราะแค่นี้มันไม่พอหรอกเท่าไหร่นะ141บวกกับ70200กับแต้มมันไม่พอเมื่อวานนี้น่าสนใจครับเมื่อกรณีเนี้ยกรณีที่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยออกมาจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลเหมือนที่ผมพาดหัวกันนั่นแหละคุณสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ขออนุญาตนะครับเอามาอ่านเลยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่า212มันเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากตรงไหนศาลตั้งต้นมันต้องเกิน250ไม่ได้ก้าวไกลไทยสร้างไทยเป็นธรรมไม่มีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ร่วมยังไงก็ไม่มีทางเกิน250โปรดฟังอีกทีนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ก้าวไกลไทยสร้างไทยหมายถึงพรรคนะเป็นธรรมไม่
ไม่มีพลังประชารัฐไม่มีรวมไทยสร้างชาติไม่มีประชาธิปัตย์มาร่วมยังไงก็ไม่มีทางเกิน250ถึงรวมพรรคอื่นได้เกิน250แต่ถ้าไม่มีพลังประชารัฐก็ไม่ผ่าน375ทางข้างหน้าว้าเหว่มากท่านฟังนึกออกใช่ไหมครับคือก็รู้อยู่สวคือตัวสำคัญในการที่จะโหวตนั้นคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็ถือว่าเป็นเซียนการเมืองคนหนึ่งอยู่กับการเมืองมานานบอกว่าทางข้างหน้าว้าเหว่มากผมเหลือเวลาสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วเมื่อวานนี้เอาข่าวให้จบก่อนนะบ่าย3ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการอาคารเทียบท่า Z1 สุวรรณภูมิพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามประเด็นการเมืองต่างๆโดยเฉพาะการที่คุณอนุทินตอนนั้นคุณอนุทินเตรียมจะไปแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลตอนนั้นยังไม่ได้ไปนักข่าวก็ไปถามคือเขารู้กันแล้วนายกบอกสั้นๆบอกว่าไปถามคุณอนุทินเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะแล้วก็ชูมือสัญลักษณ์ I love you ก่อนจะรีบเดินทางขึ้นรถออกไปเลยในขณะที่คุณอนุทินซึ่งอยู่ใกล้ๆก็บอกยินดีทุกวันอยู่แล้วหลังจากนั้นคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าจะเดินทางไปพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยในตอนเย็นแล้วก็ไปตามนั้นนะครับนักข่าวถามว่าการพูดคุยคืออันนี้ถามก่อนที่จะไปแถลงกับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะแถลงว่า เดี๋ยวจะไม่ได้ใช้โควต้าถามว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีเลยใช่ไหมคุณอนุทินหัวเราะบอกเร็วไปหมายถึงว่าไปที่คุยไปเมื่อวานจะคุยเรื่องนี้เลยไหมแล้วท่านฟังครับจากนี้ไปไม่ง่ายอย่างที่ผมบอกครับอย่างที่คุณสมชายศรีพยากรบอกนะครับมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะตามมาอ่ะไปที่เรื่องของคนในวงการเมืองบ้างนะครับลุงตู่เมื่อวานนี้ไปตรวจความคืบหน้าการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ก่อนที่จะเปิดจริงเดือนกันยายนนี้แล้วก็คุยบอกนักท่องเที่ยวมาสนามบินวันหนึ่งถึง 150,000 คนวิงวอนขอให้มองผลงานรัฐบาลด้วยนะครับอย่าจ้องแต่ติติงอย่าขัดแย้งกันจนชาติมันเดินไม่ได้คือเมื่อวานนี้นายกพูดนะบอกอย่างนึงบอกว่าถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมเห็นด้วยตาอ่านอะไรก็แล้วแต่ขอให้ดูว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นง่ายๆถ้าเราไม่ร่วมมือกันทำมันทำไม่ได้ทั้งหมดและนี่คือตัวอย่างที่ทำเห็นว่าวันข้างหน้าเราจะต้องร่วมมือกันแบบนี้ซึ่งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกมากมายหลายมิติวันนี้จากการรับฟังรายงานทราบว่าทุกอย่างดีขึ้นนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละ 150,000 คนในขณะเดียวกันการบินไทยเราก็พลิกฟื้นขึ้นมาอย่างน่าพอใจคาดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้เร็วกว่าน่าจะแก้ปัญหาได้เร็วกว่าเดิมถึง1ปีในการที่จะเป็นสนามบินแห่งชาติก็นายกประยุทธ์บอกว่าเวลามองก็อย่ามองจ้องแต่ติดติงกันขัดแย้งกันจนชาติมันเดินไม่ได้ท่านฟังครับมีกรณีของคุณหมอเหรียญทองยังจำได้ไหมครับเป็นเรื่องฟ้องร้องอยู่กับคุณศิระเจนจาคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษครับตอน10โมงเช้าก็มีการอ่านคำพิพากษาเป็นคดีที่นายศิระเจนจาคะเป็นอดีตส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐนะครับยื่นฟ้องพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการโพสต์ข้อความด้วยถ้อยคำหยาบคายทั้งหมด5ครั้งต่างกรรมต่างวาระเลยต่างนะครับอ่ะสรุปนะคำพิพากษาศาลเวลาอ่านแล้วมันจะยาวเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะงงไปด้วยก็คือมันมีลักษณะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทั้งหมด4คดีมีคำพิพากษาแล้วรวม3คดีนะคดีแรกศาลพิพากษาจำคุก3ปีปรับ 300,000 โทษจำคุกให้รอลงอาญาอีกคดีหนึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก2ปีปรับ 200,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญานะครับซึ่งคดีนี้นะศาลสั่งจำคุก5ปีปรับ 100,000 แต่ก็รอลงอาญาตามนั้นนะครับอี
ีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคดีความเหมือนกันคุณชูวิทย์แกก็ออกมาเดินหน้าเปิดโปงเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาส่งทนายไปฟ้องแล้วนะครับฟ้องคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หมิ่นประมาทเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายที่ดินแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายคือถ้าคุณชูวิทย์ผิดจริงเรียกค่าเสียหายทั้งหมด500ล้านบาทเมื่อวานนี้ทนายก็บอกว่าไม่ได้เจตนาแกล้งคนป่วยนะรู้อยู่เห็นใจแล้วก็เอาใจช่วยขอให้คุณชูวิทย์หายป่วยไวๆแต่เมื่อทำผิดก็ต้องดำเนินการกันไปตามกฎหมายในขณะที่มีคนที่หายไปนานนะครับจำได้ไหมครับเขาเรียกกันเด็ดพี่พร้อมพงศ์นพฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะคุณพร้อมพงศ์ในฐานะผู้เคยร่วมเรือนจำเดียวกันกับคุณชูวิทย์ซึ่งออกมาแฉเพื่อชาตินะครับก็ปรากฏว่าคุณพร้อมพงศ์บอกว่าการแถลงข่าวของคุณชูวิทย์เมื่อวันที่3มีการเสนอเรื่องการเสนอขายที่ดินแบบนิติกรรมอำพรางที่ทำให้รัฐเสียหายกว่า500ล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับ เรื่องนี้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดินแล้วก็ระเบียบกรมสรรพากรถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องผู้ขายก็ไม่สามารถขายและโอนได้ และจะถูกสรรพากรฟ้องร้องไม่ปล่อยให้เนิ่นนานจนถึงมือชูวิทย์หรอกนะครับมีการเปิดภาพถ่ายที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปพบผู้บริหารแสนสิริพร้อมกับคุณเศรษฐามีการจับมือกับนายเศรษฐาเมื่อปี65เพื่อเสนอขายที่ดินแปลงของตัวเองให้กับครอบครัวแสนสิริเอาจริงๆคือเหมือนกับบอกว่าตัวเองจะไปขายที่ให้เขาไม่ซื้อก็เลยออกมาอ้างว่าแฉเพื่อชาตินะครับท่านฟังครับผมขอก่อนจะไปถึงข่าวสุดท้ายขออนุญาตนิดนึงนะครับจึงขอบคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นท่านที่ติดตามใน YouTube คือใน YouTube เนี่ยผมชี้แจงอีกทีนึงนะจริงๆมันก็เป็นแค่เสียง2เสียงที่เขาไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าถึงเห็นผมพาดหัวไว้แล้วพูดอะไรตั้งเป็นชั่วโมงผมย้ำนี่คือรายการวิทยุนะครับยังไงก็ต้อง1ชั่วโมงไม่งั้นเนี่ยอย่างวันนี้จะไม่1จะไม่เต็มชั่วโมงก็ต้องบอกก็เปิดเพลง ช่วยเปิดเพลงต่อวิทยุเวลามันเป๊ะๆอยู่ผมก็จะเตรียมข่าวให้พอดีกับ1ชั่วโมงอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นไฮไลท์ผมก็จะมาพาดหัวไว้นี่บางคนไม่เคยเข้ามาผมไม่ได้โกรธหรอกครับเข้ามาก็บอกพูดอะไรเยอะๆกว่าจะไปถึงเรื่องที่จะเล่าคืออย่างเช่นผมพาดหัวข่าวว่าสมมติผมพาดหัวข่าวว่าศาลสั่งจำคุกหมอเหรียญทองสมมติพาดหัวเรื่องนี้แต่กว่าจะมาผมก็จะมาพูดตั้งแต่พยากรณ์อากาศวันนี้วันอะไรสีอะไรวันอะไรลมฟ้าอากาศเป็นยังไงผมก็จะมาของผมเนี่ยแบบนี้คนที่ฟังอยู่เป็นประจำจะรู้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ผมตอนแรกผมก็นึกจะตอบโต้ก็ไม่ตอบแล้วผมก็กดทิ้งไปเอาเป็นว่าขอบคุณที่ติดตามก็แล้วกันนะครับผมต้องยังไงก็ต้อง1ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงจะให้พูดอยู่เรื่องเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามโออาจารย์พี่จ๋ามาก่อนเลยพี่อาจารย์บุพรัตน์พิญโยปีเตอร์ครับสวัสดีครับบอกฟังครั้งเดียวรู้ทุกเรื่องขอบคุณมากครับคุณกิเลนบ้านเพคุณธพดลศรีสุขสวัสดีครับคุณครูเป๊กสมศักดิ์ตั้งกลชานหนวดบุรพาสถิตวรวัฒน์พี่เจมราชพฤกษ์จิรพรจิตติระบำรุงขอบคุณมากเลยครับพี่เสียไม่เดินรอยเก่าทอมณคลองปลากั้งน่าจะอยู่เขาชะเมาเนาะคุณวีระอาสากู๊ดมอร์นิ่งครับอาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยสวัสดียามเช้าครับกราบนมัสการหลวงตามนัสวัฒนียาเวศอยู่ที่ท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่โจเอนเดอร์ครับธนพลเพชรกันยุทธยงมิตรเสมอกฤษณาวรชัยสมพรขวัญนครสวัสดีครับคุณกลิ่นกอเซมครับสุภัชชัยใช่ไหมครับสวัสดีครับบอกสื่อกลางเพื่อความเป็นกลางผมก็ยามจะเป็นกลางนะพยายามนะต้องใช้ความพยายามเหมือนกันสวัสดีครับคุณสนธยาเพชรรัตน์วันนี้จะได้อ่านกลอนพร้อมๆอีกไหมเนี่ยคุณสมชายกระไนสวัสดีครับคุณรุษณีบุญเรืองคุณประวิตรนาคฤทธิ์กนิษฐาสุดชนสินท่านพอมนพบำรุงคุณสุภชัยจินโตบอกอยู่ที่น้ำตกสามหลั่นจังหวัดสระบุรีแล้วจะถึงเบตงไหมเนี่ยสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกนิดนึงสวัสดีครับผู้กองธนชัยเอี่ยมทิมค
คุณอนงนุชเคซีแก๊งสวัสดีครับพงธนายศมนตรีเกษโรไพรินพันไม้พี่ช้างกับน้องลีโอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมจะเล่าข่าวสักเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มีซื้อขายกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือเวลาผมเป็นคนไม่ถนัดจริงเวลาจะซื้อผมก็วานเขาช่วยซื้อให้หน่อยเขาจะต้องเข้าไปนั่งตรวจดูนู่นดูนี่ดูนั่นขนาดตรวจแล้วตรวจอีกยังเคยเจอไม่ตรงปกเลยผมก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคนที่ซื้อของอินเทอร์เน็ตเมื่อวานนี้ตำรวจเขาไปจับรถมาคันหนึ่งชื่อเป็นรถโตโยต้ายาริสสีขาวทะเบียนตุ๊ดๆๆไม่ต้องบอกนะมีนางมณีรัตน์นามสกุลตุ๊ดๆๆอ๋อมีคนบอกหารายการไม่เจอไปต่อนะเดี๋ยวเวลาผมจะหมดแล้วจับได้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคือการจับกลุ่มครั้งนี้มันได้รับการแจ้งเตือนจากกล้องตรวจจับการกระทำความผิดของศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบคือที่เชียงรายเนี่ยเขาจะมีกล้องเยอะเพราะมันอยู่ชายแดนด้วยไงคราวนี้เห็นรถคันนี้เขาสงสัยว่าใช้ทะเบียนปลอมก็เลยไปแสดงตนจับกลุ่มแล้วก็ผู้ต้องหาบอกว่ารถคันนี้ลูกสาวไปยึดมาจากลูกหนี้ซึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีประมาณ 5-6 ปีแล้วส่วนป้ายเสียภาษีและป้ายทะเบียนปลอมเนี่ยสั่งซื้อมาจากเพจใน Facebook นี่ซื้อจากเพจใน Facebook เอาไปซื้อนั้นได้ไงอ่ะเจ้าของรถทะเบียนดังกล่าวตัวจริงบอกว่าเขาเคยได้ไปรับใบสั่งทางไปรษณีย์นะรับใบสั่งโดยที่เขาไม่ได้ขับรถไปอย่างสมมติว่าไปผิดที่ระยองเขาบอกเขาไม่เคยไประยองเลยหลายปีแล้วเงี้ยคอยติดตามจับกลุ่มรถคันนี้หน่อยเถอะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ในทะเบียนประวัติคุณคนนี้แกบอกแกซื้อป้ายทะเบียนปลอมสั่งซื้อมาจากเพจใน Facebook นี่ผิดกฎหมายนะครับผิดแม้กระทั่งป้ายทะเบียนเนี่ยคุณไปสั่งทำอยากจะมีรูปนั้นรูปนี้ไม่ได้นะครับนั่นถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการนะแล้วโทษมันเนี่ยนะครับคุกเลยนะจะบอกให้เวลายังไม่หมดหรอกแต่จะต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าเวลาผมมีภารกิจจริงๆภารกิจเร่งด่วนด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเช้าเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณคนที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับคุณหนูนาเปิดเพลงต่อเลยนะวันนี้คุณหนูนาควบคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสวัสดีครับ